ครับก็ต้องบอกว่าชาติครั้งล่างนี้นะครับนี่คือเป็นเทเลนโมกอายาเวงนะครับก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยทางชาวต่างชาตินะครับแห่ชมแสงแรกของปี2566กันนะครับพร้อมสัมผัสลมหนาวถ่ายรูปกับความงามของโมกณสกายวอล์กอายาเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับนี่แหละครับบรรยากาศอย่างที่เห็นซึ่งนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็มาเลเซียเป็นจำนวนมากนะครับต่างที่ลั่งไหลเดินทางมาท่องเที่ยวมาชมแสงแรกของปี2566พร้อมกับสัมผัสลมหนาวในวันปีใหม่ที่สกายวอล์กทะเลหมอกอายาเวงตำบลอายาเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยนักท่องเที่ยวครับได้ต่อแถวเข้าคิวรอขึ้นสกายวอล์กแห่งปีตั้งแต่ตี5เลยทีเดียวนะครับน้องสมโอเพื่อชมความงามของทะเลหมอกอันแสนงดงามอลังการแบบพาโนรามา360องศาและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ารับแสงแรกของวันพร้อมกับสูดอากาศโอโซนบริสุทธิ์ในอุณหภูมิ19องศาเท่านั้นนะครับแล้วก็ชมทิวทัศน์ของพื้นป่าฮาราบาร่าทะเลสาบเคลื่อนบางล่างรวมถึงชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึงประเทศมาเลเซียโดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับต่างก็แชร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพเซลฟี่เก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกพร้อมอวดลงในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนี่สวยงามมานี่ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปนี่ต้องบอกว่าไม่แผ่ผักเนื้อเลยนะกับทะเลหมอกนะคะแต่ว่าความสวยงามพนีก็ยังมีดราม่าขึ้นมาแล้วค่ะมีกระแสดราม่าในโซเชียลนะคะว่าเรื่องค่าข้าวที่จอดรถเนี่ยแพงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวทีนี้พอไปร่วมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆทางค่ารถรับจ้างขึ้นลงจากจุดจอดรถถึงจุดชมวิวสกายวอล์กรวมถึงค่าทุ่งหุ้มรองเท้าป้องกันเท้ากับพื้นกระจกแตกอีกคู่ละ30บาทซึ่งเรื่องนี้ทางสปท.ขอรับเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการประชุม5เดือนแล้วก็ตรวจสอบกันอีกครั้งนึงหลังช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะแต่ละหลายคนขึ้นไปแล้วก็ประทับใจนะทุ่งหุ้มรองเท้านี้ควรไซส์นะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีพื้นกระจกด้วยเพื่อจะป้องกันอันตรายเนี่ยนะสีชมพูสีเหลืองเนี่ยต้องไซส์ไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นรองเท้าของเราไปกระทบกับพื้นกระจกบางคนเนี่ยผู้หญิงไซส์รองเท้าส้นตึกแบบนี้ส้นเข้มก็อาจจะทำให้กระจกแตกได้อาจจะเป็นอันตรายนะคะก็ที่สำคัญเดี๋ยวเรื่องของขาเจ๊จ่ายก็เขาจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องของขารถรับจ้างบางคนก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคือเดินจนรถขึ้นไปนู่นเดินจักกิ้งเดินออกกำลังกายไปดีว่ายิงเช้าๆด้วยนะครับบรรยากาศดีๆก็สู้ร่างกายบริสุทธิ์ไปด้วยหนองสมุนเนาะ